สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปเร็วนะคุณผู้ชมแพรบๆซัมเมอร์มาอีกแล้วนะวันนี้เรามีพายมะม่วงอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นเราทำแป้งพายกันก่อนคุณผู้ชมเวลาทำพายคุณผู้ชมต้องเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้คุณผู้ชมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตลากบนะคุณผู้ชมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูใส่นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใส่ไม่ได้Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับจัดการตัดเนยในแป้งไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับพอเราได้ส่วนผสมของเนยเพียร์เลสกระจายทั่วแป้งแล้วใส่นมข้นจืดลงไปพอใส่นมข้นจืดเสร็จแล้วเราก็เคล้าเข้ากันเอาล่ะเราจะพักแป้งนี้ไว้ในตู้เย็นใช้ผ้าชื้นๆคลุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราออกมานวดอีกทีนะครับเสร็จแล้วนำแป้งที่ออกมาจากตู้เย็นรีดให้ได้แผ่นแป้งที่เราผสมไว้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเสร็จแล้วก็กลับข้างข้างนี้เรียบปึ๊บแน่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ย้ายนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการวางแป้งพายที่มุมหนึ่งค่อยๆเข้าไปตามมุมนะคุณผู้ชมนะยกแล้วก็ค่อยๆกลุ่มพอได้เสร็จแล้วก็กดค่ะคุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้แป้งพายที่มีลักษณะแบบนี้ก่อนจะนำเข้าเตาอบให้คุณผู้ชมใช้ซ่อมจิ้มเพื่อเป็นที่ระบายความร้อนแล้วก็อากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการอบในระหว่างที่อบเรามาทำไส้คัสตาร์ดที่มีความเป็นมะม่วงอยู่ในนี้กันดีกว่านะครับเริ่มต้นเราใส่นี่คุณผู้ชมเพื่อความหอมอัมพวากะทิแท้ 100%ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกคุณผู้ชมใส่ผงวุ้นลงไปสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมจากนั้นตั้งเตาใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากันดีกับกะทิและทุกครั้งที่ทำขนมคุณผู้ชมหม้อเล็กหม้อน้อยที่จัดสะดวกสบายมีด้ามจับแล้วก็สแตนเลสดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมะลายนะครับกะทิของเราร้อนแล้วเราคงไม่เคี่ยวจนกระทั่งถึงกับกะทิเนี่ยเดือดพล่านนะคุณผู้ชมสิจะต้องใส่ต่อไปเพื่อมีความเป็นกลิ่นหอมของมะม่วงมะม่วงฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมปกติแล้วเราซื้อมาเนี่ยก็เอาไว้ทำเครื่องดื่มซะเป็นส่วนใหญ่มีความหอมมะม่วงมากมากนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเราก็รีบคนผสมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำกะทิของเราก็จะมีความเป็นมะม่วงทันทีทันใดแต่นี้ก็ยังไม่ได้ให้ความละเอียดยิบเพราะประเดี๋ยววุ้นจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวบังเอิญเรามีติดบ้านไว้แล้วมันก็มีคุณสมบัติที่ดีมากทีเดียวคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่เอามาทำสังขยาจิ้มขนมปังเท่านั้นแต่ยังทำให้ไส้พายและไส้ขนมต่างๆของเราดูดีขึ้นเยอะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาปราโลโบเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมส่วนผสมจะข้นเป็นครีมเนื้อจะออกมาละเอียดเนียนหวานมันกำลังดีแล้วก็ให้รสชาติที่อร่อยมากคุณผู้ชมเอาล่ะคนผสมได้ที่แล้วพร้อมที่จะเทลงในแป้งพายแล้วนะครับพอเราเทลงในแป้งพายที่เราอบไว้แค่นี้คุณผู้ชมก็เห็นถึงความน่ารับประทานของมันแล้วนะพร้อมกลิ่นมะม่วงผสมวานิลารสชาติก็อมเปรี้ยวอมหวานนิดๆ นำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งทรงตัวนะครับออกจากตู้เย็นพร้อมรับประทานอันนี้เราก็บีบสักนิดหนึ่ง
คละเห็นไหมคะรีบรับประทานเลยค่ะคุณผู้ชมก็รับประทานความอร่อยแบบฝรั่งผสมไทยไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมแบบฝรั่งจริงๆเลยจากอาจารย์เมย์กับน้องนานานะครับคริสท็อปสตรอเบอรี่คัพเค้กนะครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะคริสสตรอเบอรี่คัพเค้กหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์ใส่เจลาตินชนิดผงลงในภาชนะที่มีน้ำร้อนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นลงในพิมพ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะหมาดๆไม่แห้งเพราะหยดน้ำจะช่วยทำให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กมะม่วงครีมสดมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมมะม่วงใส่มะม่วงฟรุตเบส preparation ตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นใส่เนื้อมะม่วงคนให้เข้ากันเตรียมไว้วางเค้กแผ่นที่1ลงบนที่รองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใส่ส่วนผสมมะม่วงที่เตรียมไว้ทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนเค้กด้วยส่วนผสมมะม่วงช็อกโกแลตขึ้นรูปตามชอบช่อเซรนแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้